นิโก้วิลเลียมส์คือปีกยุคสมัยนิยมที่มีความเร็วเป็นที่ตั้งเลี้ยงบอลได้คล่องแคล่วมีเซนส์เกมรุกที่ยอดเยี่ยมแถมยังเล่นปีกได้ทั้งสองฝั่งแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวและมีลูกคอสที่หวังผลได้รวมถึงการแจกบอลเท้าต่อเท้าได้ดีสเต็ปกระชากคืออาวุธที่ใช้เล่นงานกองหลังเป็นหลักและมักชอบตัดเข้าในเพื่อสร้างโอกาสแม้นิโก้จะดูสมบูรณ์แบบสำหรับปีกในยุคปัจจุบันแต่เขายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะพอสมควรในเกมรุกเขาต้องปรับเรื่องของการจบสกอร์ที่ยังไม่สม่ำเสมอมากพอเกมรับต้องเพิ่มวินัยในการลงไปช่วยทีมให้มากขึ้นเพราะเขายังขาดในจุดนี้เอเนสโตบอเบเดกยังบอกว่าเขาประทับใจในพรสวรรค์ของนิโก้แต่ก็ยังกระตุ้นให้เขาทำงานหนักมากขึ้นและเพิ่มความหลากหลายในการเล่นเข้าไปนิโก้กลายเป็นหนึ่งในเป้าเสริมทัพของหลายๆทีมในช่วงซัมเมอร์2024ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเชลซีลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งแอสตันวิลล่าด้วยค่าเฉลี่ยสัญญาเพียงแค่43ล้านปอนด์เท่านั้นและบิลเบาไม่ต้องการเจรจาใดๆตามธรรมเนียมที่ถ้าอยากได้ต้องจ่ายค่าเฉลี่ยสัญญาเท่านั้นและด้วยอายุเพียงแค่21ปีจะทำให้อายุการใช้งานของนิโก้นั้นรันไปได้ยาวๆน่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าใครที่จะซื้อใจเขาเพื่อไปพัฒนาและต่อยอดอาชีพต่อจากนี้จับตาดูสถานการณ์กันต่อไปว่าเส้นทางของนิโก้วิลเลียมส์จะเป็นอย่างไรต่อไปNiko Williams